มีการบันทึกรายการเป็นแขกรับเชิญที่เป็นอาสาสมัครนะครับเต็มใจที่จะมาเล่าประสบการณ์โดยตรงเราไม่มีการว่าจ้างหรือว่ามีการให้อามิสินจ้างใดๆนะครับเพื่อให้มาพูดคุยกับเราณที่นี้แต่ละท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นผู้ที่สมัครใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะบอกข่าวดีกับทุกๆคนนะครับเอาละมาคุยกับคุณสิริพรก่อนคุณสิริพรนี่จะมีปัญหาเรื่องของฤาษีดวงใช่ค่ะเคยเป็นเป็นมาหลายปีนะคะคือที่แรกมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ได้สังเกตนะคะแต่ว่าพอนานๆเข้าหนักเข้านี้มันมีเลือดไหลค่ะเลือดไหลพฤติกรรมเป็นยังไงครับเพราะว่าฤาษีดวงทวารนี่จะเป็นอาการอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินกันอยู่อ๋อครั้งแรกๆใช่ไหมคะแบบว่ามันอั้นค่ะอั้นค่ะสมัยก่อนเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะคือปวดไม่จะถ่ายไม่ปวดจะถ่ายค่ะแต่ไม่ยอมถ่ายอั้นไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเสร็จก่อนค่ะอ๋อติดงานค่ะแป๊บนึงค่ะใช่ค่ะแป๊บเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เลยลืมค่ะคือปกติธรรมชาติเนี่ยพออั้นผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปค่ะลืมไปเลยเราก็ลืมค่ะนะฮะแล้วทำอยู่นานไหมฮะก็เป็นอย่างนี้นานค่ะหลายปีค่ะหลายปีเลยค่ะคือเหตุผลเดียวก็คือติดเรื่องงานใช่ค่ะอืมแล้วทำยังไงฮะพอความถี่ของมันพออั้นวันนี้พรุ่งนี้ถ่ายหรือว่าอีกกี่วันถึงค่อยถ่ายก็บางทีก็พออั้นไว้พอมันทานจุนะคะพอมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันก็ถ่ายแต่ก็ทรมานนะคะเสร็จแล้วปุ๊บว่ามันก็พอถ่ายแล้วปุ๊บมันมีเลือดไหลนะคะครับไม่ใช่เลือดติดนะคะเลือดไหลสดๆค่ะอันนี้เป็นเมื่อกี่ปีมาแล้วฮะเป็นมาหลายปีอยู่เป็นหายค่ะเป็นแล้วก็หายค่ะได้ไปหาคุณหมอไหมฮะก็ทีแรกไม่ไปค่ะเพราะว่ามันไม่เจ็บแต่รู้ว่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเลือดมันไหลใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าเห็นคนอื่นเขาบอกว่ามันเป็นฤาษีดวงเงี้ยแต่คิดว่ามันไม่น่าจะอันตรายนะคะทีแรกค่ะก็ไม่ได้ไปค่ะตอนหลังๆพอมันเป็นแล้วปุ๊บประมาณสัก2เดือนมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มันจะกลับมาเป็นอีกประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ละกหาที่เลือดไหลนะคะไหลตลอดเงี้ยค่ะอาการก็คือมีเลือดไหลออกมาใช่ค่ะแล้วรุนแรงถึงที่สุดเนี่ยแค่ไหนฮะโอ้ไหลเยอะค่ะบางทีขอโทษนะคะพูดตรงๆอ่ะนะคะไม่ได้หยาบคายนะคะบางทีเราล้างแล้วล้างคอหารแล้วพอเราลุกขึ้นมาปุ๊บมันไหลสดๆคือยังหยดลงมาอีกยังหยดค่ะหยดค่ะพอเราลาดปุ๊บเป็นฟองเลยค่ะโอ้โหค่ะแล้วร่างกายเป็นไงฮะทรมานมั้ยฮะเจ็บมั้ยเจ็บมั้ยไม่เจ็บนะคะแต่ว่ามันไม่เจ็บแต่ทีนี้ว่าพอเป็นนานๆเข้าทีนี้เอ๊ก็มีอีกวันมันไหลหนักอะค่ะไหลหนักก็เลยเรียกแฟนบอกพ่อทำไมมันเลือดไหลเยอะขนาดนี้แล้วก็แฟนเขาก็โทรบอกลูกบอกเออแม่ไม่น่าจะปกติแล้วนะอย่างเงี้ยลูกเขาบอกว่าแม่ไปหาหมอนะแม่เสียดายเงินไม่เป็นไรเงินแม่เก็บไว้หนูโอนเงินไปให้แม่อ๋อลูกต้องออกค่าใช้จ่ายให้เขาประชดนะคะเพื่อเป็นการบังคับนะใช่ค่ะให้ไปหาหมอซะค่ะแล้วได้ไปไหมฮะไปค่ะแล้วคุณก็คุณหมอเขาก็ตรวจเหมือนฤาษีดวงทวารทั่วไปเหมือนที่คนเป็นใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้อะไรเอาอะไรไปยัดในช่องทวารหนักเราค่ะเขาบอกว่าเออมันงอกออกมานะครับเขาก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันแตกมันบานนะคะเขาว่างั้นใช่ไหมคะเขาก็บอกหมอจะรัดนะแต่ที่ได้รัดกับตัดดิฉันไม่เข้าใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่าค่ะหมอจะรัดแล้วนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตึงหน่อยนะครับเขาว่าอย่างเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันทนได้ก็ว่างั้นอ่ะคุณหมอจะถามอยู่ตลอดว่าปวดไหมครับเจ็บไหมตึงไหมบอกไม่เป็นไรดิฉันทนได้คืออยากจะหายแต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บมากๆค่ะแล้วจากนั้นคุณหมอก็จะให้ยามาเน็บนะคะยาเม็ดก็ยาวประมาณนิ้วอะค่ะนะคะเขาก็บอกว่าเน็บก่อนนอนนะคะชุบน้ำแล้วก็เน็บเข้าไปสุดนิ้วมือเราค่ะจะช่วยระคายเคืองหายอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ให้ยามาทานชงนะคะแบบอีโนอะค่ะฟูเงี้ยเขาบอกว่า15วันไปอีกพอยาหมด15วันก็ไปอีกหมอก็ตรวจอีกเขาก็บอกมันยังงอกอยู่นะครับค่ะงอกอยู่ใช่ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ให้ยามาเหมือนเดิมจนครั้งที่3นี่ฉันไม่ไปละทั้งที่ยังไม่หายไม่หายก็ไม่ไปแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ยอมไปไม่ไปแล้วมันเบื่อแล้วอ่ะไปแล้วมันก็ไม่หายเขาก็หมอก็ทำอย่างเดิมครับใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมก็จัดยามาให้กินก็ยาเดิมๆมันก็ไม่หายนี่เมื่อกี่ปีมาแล้วก็ที่เป็นน่ะเป็นมานานแต่ที่ว่ามาไปหาหมอนี่ก็ก่อนที่จะมาที่เดือนมิถุนาปีที่แล้วค่ะก่อนที่จะมามิถุนาปีที่แล้วนะครับที่จะมาเริ่มจริงจริงจังๆกับบิมใช่ค่ะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์อำไพท่านไม่ได้มาครับนะครับแต่ส่งเสียงมาด้วยคือ
ได้มีผู้ที่มาออกรายการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฤทธิ์ดวงเนี่ยหนักบ้างเบาบ้างหลากหลายอาการนะครับแล้วก็มีการอัดเทปไว้ครับวันนี้อาจารย์อำไพไม่มาครับแต่ผมขอเชิญจิตวิญญาณอาจารย์อำไพมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์อำไพเดี๋ยวเราเอาเทปของอาจารย์อำไพมาให้ฟังนะครับจะครอบคลุมอาการเหล่านี้ด้วยก็เป็นเรื่องของอาการฤทธิ์ดวงนี่แหละฮะอ่ะเราลองไปดูด้วยนะครับว่าการเกิดฤทธิ์ดวงทวารเกิดจากอะไรแล้วจะมีวิธีการดูแลอย่างไรครับฤทธิ์สีดวงนี่มันก็สาเหตุมีหลายอย่างท้องผูกก็เป็นท้องเสียบ่อยๆก็เป็นได้หรือนั่งนานๆก็เป็นทำงานหนักก็มีโอกาสเป็นได้นะเพราะว่าบอลใช้กำลังของช่วงล่างเนี่ยนะฮะอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะทำให้หลอดเลือดอะไรทำงานไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มน้ำน้อยมันก็จะทำให้อุจจาระแข็งครับก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ยังไงก็ตามถ้าถ่ายเหลวบ่อยๆท้องเสียเป็นประจำก็ทำให้เกิดฤทธิ์สีดวงได้แคปซูลมันเป็นลด T helper ตัวที่2คือ T helper ตัวที่2เนี่ยไม่ใช่ว่ามันหลั่งเฉพาะอินเตอร์ลิวคิน4อินเตอร์ลิวคิน5มันยังหลั่งอินเตอร์ลิวคิน1เบต้าและอินเตอร์ลิวคิน6ด้วยซึ่ง2ตัวนี้เราเรียกว่าเป็น pro-inflammatory mediators คือเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นมาเพราะฉะนั้นระดับของสาร2ตัวนี้มันก็ลดลงด้วยเมื่อ TH2 มันลดใช่ไหมฮะงั้นการอักเสบมันก็จะลดลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในบิมสีเขียวเนี่ยมี GM1 อยู่ซึ่ง GM1 เนี่ยมีฤทธิ์ระงับปวดด้วยเพราะฉะนั้นการอักเสบการปวดก็จะดีขึ้นแล้ว GM1 ยังทำให้ผนังของหลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นไอ้ที่ก้อนฤทธิ์สีดวงนี่มันเกิดจากหลอดเลือดดำมันป่งพองขึ้นมาฮะเพราะฉะนั้นถ้าผนังมันยืดหยุ่นดีไอ้การป่งพองเนี่ยมันก็จะลดลงที่อาจารย์นำไปพูดถึงเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งที่ว่า T helper 2 มันมีสูงนะครับในคนที่มีอาการอักเสบไม่ว่าอักเสบตรงไหนก็แล้วแต่วิธีการที่เราจะลดก็อาจจะไปลดเม็ดเลือดขาว TH2 โดยตรงเราไปใช้สารอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมีวิธีปลอดภัยที่สุดมากกว่านะครับก็คือไปเพิ่มเม็ดเลือดขาว T helper 1ซึ่งตามธรรมชาติของภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยมันจะไปกด TH2 ให้กลับสู่ภาวะปกติภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นก็อาการที่มี TH2 สูงไปเยอะไปก็กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างสะดวกและปลอดภัยที่สุดและนอกจากนี้ครับในแคปซูลที่เราใช้อยู่เนี่ยยังมีความสามารถในการกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาว T regulator เนี่ยมีระดับสูงขึ้นแล้ว T regulator ตัวนี้ในเชิงภูมิคุ้มกันยามันจะไปกดหรือปรับ TH2 ครับที่มันสูงเกินไปให้กลับสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นทั้ง TH1 ที่เพิ่มขึ้นและ T regulator ที่เพิ่มขึ้นจากการกินแคปซูลของเรารมันก็จะไปลด TH2 ที่มากเกินไปซึ่งเป็นอาการที่ทำให้เกิดอาการอักเสบนั่นเองครับแล้วพอเริ่มต้นจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็มันเริ่มต้นใช่ไหมคะคือจริงๆนะตอนแรกๆนี่มันจะเป็นมาจากโรคอื่นก่อนนะคะที่ว่ารับทานเกี่ยวกับข้อเข่าใช่ไหมคะก็มันผลพวงตัวนี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้ดิฉันก็ลืมไปเหมือนกันนะลืมไปเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วก็มันไม่มีเลือดไหลถ่ายก็เห็นบอกมีอาการอื่นใช่ค่ะที่เป็นด้วยก็คือพวกเจ็บส้นเท้าใช่ค่ะตัวนี้มันหนักกว่าไงคะตัวนี้ถือว่ามันทรมานมากกว่าแต่ฤทธิ์สีดวงทวารถามว่ามันเจ็บไหมมันไม่เจ็บแต่ถามว่ากลัวไม่กลัวที่ว่าเลือดไหลที่ว่าเขาบอกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ตัวนี้กลัวแต่เริ่มรู้จักบีมเขาเพราะว่าเอาเรื่องของส้นเท้าที่เจ็บใช่ค่ะตัวนี้มันทรมานมันเดินไม่ได้ไงคะเดินไม่ได้ถึงขนาดคลานอย่างเงี้ยก็มันหมดหนทางอ่ะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นผลพวงนะมันได้มาได้ยังไงดิฉันดีใจนะคะค่ะดีใจมากๆเลยคือตอนแรกตั้งใจกะจะให้แค่ส้นเท้าที่เจ็บหายใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าฤทธิ์สีดวงก็หายด้วยมันเป็นผลพวงเลยได้มันเหมือนกับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะค่ะจริงๆแล้วแถมหลายอย่างด้วยใช่ค่ะหลายอย่างแล้วได้จะเข้าใจนะก็อาการปวดก็เกิดขึ้นจากการอักเสบนะครับเมื่อ TH2 ลดอาการอักเสบมันก็หายไปก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปวดกระดูกเสื่อมหรืออย่างไรเกิดขึ้นจากการอักเสบที่ปลายเท้าอักเสบที่ปลายเท้าใช่ไหมฮะที่ส้นเท้าครับค่ะใช่ค่ะแล้วพอฤทธิ์สีดวงหายนี่คือยังไงฮะตอนนี้เป็นปัจจุบันนี้เป็นยังไงฮะ
ปัจจุบันนี้เหรอคะก็ไม่ได้เป็นอะไรการขับถ่ายก็ปกติแล้วก็ไม่มีเลือดปีกว่าแล้วไม่มีเลือดปกติแล้วต้องมีมาไหลหลายเที่ยวแล้วคือบางทีเนี่ยเดือนกว่าเนี่ยต้องมีเลือดไหลเป็นอาทิตย์คุณพี่สิริพรเปลี่ยนพฤติกรรมป่ะกลับมาถ่ายปกติมากขึ้นทานอาหารที่มีกากใยไหมหรือว่ายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเพราะปกติเหมือนเดิมคือว่าพฤติกรรมประจำวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันก็เหมือนเดิมแต่ก่อนก็อั้นเพราะว่าคือยังไงมันบอกไม่ถูกค่ะเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยคือติดนิสัยอะค่ะเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยผลัดวันค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มันอั้นไม่ได้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บมันต้องไปก่อน มันไม่อั้นแล้วค่ะอย่าอั้นนะค่ะทีนี้ไม่เป็นแล้วต้องปล่อยมันไปนะฮะค่ะแล้วส้นเท้าล่ะส้นเท้าก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นอะไรสังเกตได้แต่ก่อนจะใส่แต่รองเท้าแตะฟองน้ำนิ่มๆนะคะแต่ว่าจะใส่รองเท้าส้นสูงนิดเดียวนิ้วเดียวก็ไม่ได้คือมันจะเดินไม่ได้เลยอะค่ะค่ะมันจะทรมานมากครับผมให้อาจารย์พิเชษอธิบายเสริมนิดหนึ่งจากแค่สูตรสีเขียวถูกไหมฮะคุณพี่ทานสูตรสีเขียวแรกนะคะผู้ที่แนะนำเรามาเขาก็เคยบอกมาอย่างนี้จริงๆแล้วดิฉันเองไม่รู้เรื่องเลยคือไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาบอกว่าสีเขียว1ชมพู1ดิฉันก็ทานมาอย่างนั้นโอ้โหปวดทรมานน่าดูครั้งแรก 2-3 วันแรกแต่คิดว่าทนนะเดี๋ยวมันคงจะดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ในที่สุดก็ดีจริงๆกี่วันรู้สึกวันแรกก็ดีแล้วค่ะเหมือนหลอกตัวเองโอ้ยไม่โม้ค่ะไม่โม้เรื่องจริงแต่ทานพร้อมกันเหรอฮะพร้อมกันค่ะเช้าสีชมพู1เม็ดสีเขียว1เม็ดค่ะก่อนนอนก็เหมือนกันเดี๋ยวมันตะกี้นี้บอกว่าปวดมากๆทานตอนร่อนเอาใหม่มาคือปวดมากๆที่ปวดเท้าส้นเท้าค่ะตอนลงกดน้ำหนักลงไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้เลยปวดแล้วก็มันปวดตรงส้นเท้าแต่ทีนี้ว่าเคยไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์นะคะที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรปกติกระดูกไม่งอกไม่เป็นอะไรแต่ก็เอ๊ะดิฉันก็นึกในใจว่าเออเขายังไงนะว่าไม่เป็นอะไรแต่เราทรมานแทบตายอ่ะใช่ค่ะเราก็จะอยากมาเสียตังค์เหรอใช่ไหมคะเสียเงินนะคะไปหาหมอไม่ได้ใช้30บาทนะคะค่ะเสียเงินค่ะครับครับอ่ะโอเคอาจารย์ครับก่อนอื่นทั้งหมดในกราฟที่อยู่ในทีวีตรงเนี้ยเวลาที่เราจะใช้อธิบายอาการปวดฤทธิ์ดวงที่หายไปเนี่ยคงจะใช้อันนี้อธิบายไม่ได้จริงๆที่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นของ TH1 และ T regulator นะซึ่งจะไปกด TH2 อาการอักเสบก็จะหายไปนะครับก็จะดีขึ้นนะครับมันตรงนี้ก็เป็นคนละเรื่องกับ TH17 เนาะ TH17 นี่สำหรับมะเร็งเท่านั้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นแหละแต่ TH17 ในขณะนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ในการรับครับอาการปวดนะครับนี่เมื่อตะกี้นี้ส้นเท้าใช้สีเขียวและสีชมพูครับร่วมกันนะครับคือสีชมพูเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าใช้แล้วมันจะไปลด TNF alpha นะฮะลดอินเทอร์โลคิน6และอินเทอร์โลคิน17ซึ่งเป็น3ตัวนี้ทำให้เกิดอาการอักเสบทั้ง3ตัวแล้วปวดใช่ไหมครับก็จะปวดอักเสบปุ๊บมันก็ปวด อันนึงไปลดโดยเอาลดตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบเลยอะครับนะฮะแต่สีเขียวไปลดโดยการเพิ่ม TH1 แล้วให้ไปลด TH2 นะครับเพราะนั้นมันเป็นวิธีการลดอาการอักเสบเหมือนกันแต่ลดด้วยกลไกที่ต่างกันขณะที่ไปใช้2ตัวหมอสิริพรนี่เก่งมากเลยคือจริงๆทานได้ใช่ไหมอาจารย์จริงๆแล้วคือผมว่าถ้าจะให้ดีนะฮะดูแลอาการที่มันรุนแรงที่สุดก่อนนะครับแต่นี่ของคุณสิริพรรุนแรงทั้งสองอาการนะคือสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าตอนคุณสิริพรเริ่มต้นน่าจะเป็นสีชมพูไหมฮะถ้าดูแลเฉพาะส้นเท้าก่อนเฉพาะส้นเท้าสีชมพูแน่นอนจะดีกว่าแต่คราวนี้ก็ยังชมพูได้หนึ่งนะครับก่อนนอนอีกหนึ่งก็ยังช่วยได้ก็ได้เพราะวันแรกก็คือดีขึ้นเลยใช่ค่ะแต่คือดีขึ้นนี่หมายความว่าไงมันเบาแล้วมันลุกได้คือเดินได้ค่ะคือมันปกติแล้วจะเดินไม่ได้จะแตะพื้นไม่ได้เลยเหมือนผมเป็นเหมือนผมเลยค่ะมันแตะไม่ได้พอจากนั้นปุ๊บมันแตะได้แต่ถามว่ามันปวดอย่างอื่นมันปวดนะคะแต่พอค่อยๆทุเลาใช่ค่ะพอ 2-3 วันมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันเจ็บปวดมันก็หายไปเลยก็ไม่ปวดอีกเลยค่ะจนบัดนี้นะคะก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลยฤทธิ์ดวงก็เลยดีขึ้นก็ดีขึ้นมาฤทธิ์ดวงนี้ไม่มีเลือดเลยปีกว่าแล้วค่ะก็อย่าให้มีมาแม่ไม่อยากให้มีแล้วต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะครับจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กันถึง100ปีนะค่ะครับขอบคุณมากครับคุณสิริพร